มีใครเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมคะอยากจะถามข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษในที่ประชุมหรือที่ทำงานแต่ว่าดันคิดคำศัพท์ไม่ออกถ้าใครเคยเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะคลิปนี้อาจช่วยคุณได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอ4วลีที่ใช้บ่อยในการสอบถามข้อมูลในที่ทำงานค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มดูที่อันแรกกันเลยค่ะสำหรับประโยคแรกนะคะเราจะใช้ถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลที่ขาดหายไปค่ะประโยคนี้เนี่ยเราจะพูดว่า could you fill us in on could you fill us in on เราตามด้วยเรื่องที่เราต้องการอยากรู้นั่นเองค่ะอย่างเช่น could you fill us in on the latest topicคุณช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่เราเพิ่งพูดคุยกันไปได้ไหมคะดังนั้นนะคะการใช้ประโยค Could you fill us in on นะคะต้องตามด้วย noun หรือ noun phrase นะคะก็คือคำนามหรือนามวลีนั่นเองค่ะลองไปดูจากสถานการณ์ตัวอย่างกันเลย I think we have to change our target customers Could you fill us in on the reason that we have to change our target customers Yes of courseวลีต่อไปนะคะก็คือ Could you give us the lowdown on จุดๆๆนั่นเองค่ะซึ่งวลีนี้นะคะจะใช้ก็ตอนที่เราต้องการจะสอบถามข้อมูลสำคัญบางอย่างหรือว่าข้อเท็จจริงบางอย่างนั่นเองค่ะส่วนวิธีการใช้ Could you give us the lowdown on นะคะสามารถใช้ได้ง่ายในการเติมคำนามหรือว่านามวลีเกี่ยวกับเรื่องที่เราสงสัยตามหลัง on ได้เลยค่ะยังนึกภาพไม่ออกใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างสถานการณ์พร้อมกันดีกว่าค่ะHey Chris, could you give us the lowdown on the guest list for the event tonight, please? Oh yes, of course. So we now have 250 guests joining our event. However, Mr. Griffin will not be joining us this time because unfortunately, he tested positive for COVID-19 yesterday. Oh, I see. Thank you. ต่อมานะครับคือวลี What's that in terms of ครับซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าในส่วนของข้อมูลดังกล่าวเป็นอย่างไรบ้างครับซึ่งเราสามารถใช้วลีนี้นะครับในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่เราอยากทราบหรือว่าประเด็นที่เราสงสัยนั่นเองครับซึ่งวลี what's that in terms of นะครับจำเป็นต้องมีการใช้ควบคู่กับคำนามเช่น the figure the growth หรือว่า the trend เป็นต้นเพื่อความสมบูรณ์ของวลีครับผมซึ่งเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเราไปดูสถานการณ์ตัวอย่างกันเลยครับ all rightThe next thing I would like to discuss in our meeting is the figure here, as you can see on the screen. I'm a little confused. So, could you please tell me what's that in terms of the figure? ต่อมานะคะก็คือวลี How could we interpret this ค่ะซึ่งวลีนี้นะคะเราจะใช้ก็ตอนที่เราเนี่ยไม่เข้าใจเนื้อหาและต้องการให้ผู้พูดอธิบายเนื้อหาให้เราฟังเพิ่มเติมค่ะยังนึกภาพไม่ออกใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ตัวอย่างพร้อมกันดีกว่าค่ะ In today's meeting we will look at the follow-up data from the last week event so what do we findWell, if you look at the chart here you will see the results of the survey conducted with the target customersWell, how could we interpret this? As you can see, the majority of 80% explain that they're satisfied with our event. However, only a few 5% are disappointed because of the delay. Oh, I see. So far, so good. ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ4ประโยคภาษาอังกฤษนะคะที่สามารถนำไปใช้ในการถามข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมหรือในที่ทำงานได้นั่นเองนะคะหวังว่าวันนี้เนี่ยทุกคนนะคะจะได้รับประโยชน์จากภาษาอังกฤษเหล่านี้เนาะแล้วก็นำประโยคเหล่านี้เนี่ยไปใช้ในการถามข้อมูลในที่ประชุมได้ด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะฝากติดตามนะคะ TU English Channel นะคะเพื่อรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะThank you.